สวัสดีค่ะมาพบกับเอกแล้วนะคะวันนี้เอกจะพามาทานอาหารนะคะที่แถวสะพาน2ทางไปบ้านแถวนะคะด้านหลังเอกเลยด้านหลังนี้นะคะที่นี่นะคะอาคีทิวทิสนะคะเป็นร้านคาเฟ่นะคะซึ่งเปิดน่าจะเปิดใหม่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในเลยนะคะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามีทั้งอาหารทะเลนะคะอาหารไทยแล้วก็อาหารยุโรปด้วยเดี๋ยวดูบรรยากาศโดยรอบนะใหม่มากเพราะว่าเพิ่งเปิดได้ไม่นานแอบแล้วก็มีคนขับรถมาด้วยด้านนี้ดูด้านในเลยร้านน่ารักเดี๋ยวตามมาด้านในเลยนะคะชิมอีกอันหนึ่งที่เราสั่งมายำวุ้นเส้นโบราณอร่อยก็อร่อยรสชาติจัดจ้านใหญ่โตไอหิมก้องแค่ในเขาเนี่ย
ใหญ่มากไข่สดมากแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะคะที่เอ๋สั่งมาก็คือลาบเป็ดอันนี้มาทั้งตัวเพราะว่ามีทั้งไส้มีทั้งเกิดมีทั้งเนื้อเดี๋ยวเราลองมาชิมนะก็ด้านบนตรงนู้นก็จะเป็นคาเฟ่แบบขนมอ่ะมีขนมมีกาแฟแล้วก็แถบเบียร์ตรงนี้ขอเตือนว่าวันนี้วันเข้าพรรษาเอ๊ะมีตรงนี้ด้วยมีไปถึงยาวถึงตรงโน้นเลยน่ารักนะเดี๋ยวเราก็จะเดินถ่ายรูปเลยเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำกันสัตว์น่ารักอ่ะก็มาได้ง่ายๆนะที่นี่ชื่อร้านเรียกยังหนึ่งที่ชีสนะคะก็เพื่อนๆก็แวะผ่านไปผ่านมาแถวจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก่อนถึงบ้านแพ้วอะค่ะสะพานสองก็แวะมาได้นะคะตอนนี้คือมันเป็นเปิดใหม่จุดแผนที่ที่มันจะเช็คอินมาค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ก็ไม่ยากมากเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวถ้าไงเนี่ยเองจะเขียนเอาไว้ด้านล่างนะคะก็เป็นอีกที่นึงที่มาทานข้าวนะแล้วก็มาพาครอบครัวมาหรือว่ามาเป็นคู่รักก็ได้นะเพราะว่าอาหารอร่อยนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากนะคะนึกว่าอยู่เขาใหญ่นะคะก็ฝากไว้แล้วกันนะคะที่นี่นะคะร้านอาหารนะคะใกล้ๆนะคะแวะมาได้